ธนาคารดูอะไรบ้างเมื่อฟรีแลนซ์และผู้ประกอบอาชีพอิสระจะยื่นกู้ซื้อคอนโดวันนี้ Estopolis จะมาบอกการเตรียมตัวกู้ซื้อคอนโดสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบอาชีพอิสระเพราะการพิจารณาไม่ได้ง่ายเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องเตรียมตัวกันเป็นปีๆเลยทีเดียวครับ 1. รายได้ของคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายได้ที่ได้มาอย่างถูกต้องไม่มีการตกแต่งบัญชีใดๆธนาคารก็จะคิดรายได้ให้ 100% เลยครับ 2. ต้องยื่นภาษีอย่างถูกต้องคุณควรขอเอกสารใบหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ยืนยันรายได้กับธนาคารโดยจะต้องเก็บหลักฐานเหล่านี้เอาไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย1ปีเพราะธนาคารจะเช็คจากการยื่นภาษีซึ่งภาษีมีการยื่นเป็นรายปีหลักฐานต่างๆจึงต้องมีการตรวจสอบแบบรายปีด้วยครับ 3. สำหรับใครที่จะไปปรึกษาธนาคารเอสโตขอแนะนำว่าให้ไปสาขาที่ไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะจะได้ปรึกษาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเจ้าหน้าที่มีทีท่าว่าจะกู้ไม่ผ่านแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับให้เปลี่ยนธนาคารไปเลยหากทุกท่านเตรียมตัวให้ดีไม่ค้างชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านและคอนโดผ่านได้ไม่ยากครับแต่ถ้าไม่ยื่นภาษีให้ถูกต้องโอกาสที่จะกู้ผ่านแทบจะเป็น 0% เลยก็ว่าได้ครับติดตามข่าวสารรีวิวและบทความดีๆด้านอสังหาได้ที่เว็บไซต์ estopolis.com สวัสดีครับ